นี่อาจเป็นการเรียกคืนครั้งใหญ่ที่สุดของกระบะ Isuzu D-Max รวมถึง Isuzu MiX ในออสเตรเลียกว่า 150,000 คันหลังมีประกาศเรียกคืนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคม2024ที่ผ่านมาโดยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ควบคุมส่งผลในเครื่องยนต์ดับกลางอากาศได้ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายในการใช้รถต่อตนเองและผู้อื่นโดยการนำเสนอเนื้อหานี้แม้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยก็จริงนะครับแต่รถที่อยู่ในข่ายเป็นการนำเข้าจากโรงงานในไทยทางเรามองว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการตรวจเช็คและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นการนำเสนอเพื่อดิสเครดิตหรือด้อยค่าคนที่ใช้รถยนต์โมเดลดังกล่าวแต่อย่างใดกรมโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งโดยรัฐบาลของออสเตรเลียเปิดเผยรายละเอียดการเรียกคืนในครั้งนี้ของกระบะ Isuzu D-Max และ Isuzu MiX หลังตรวจพบปัญหาในด้านซอฟต์แวร์โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ ECM ที่ส่งผลต่อเครื่องยนต์หยุดการทำงานกระทันหันทำให้รถยนต์สูญเสียกำลังขับเคลื่อนหรือดับกลางอากาศในขณะขับขี่สิ่งนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนในรถและผู้ใช้ถนนรายอื่นได้กรณีร้ายแรงอาจถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้าน Isuzu Motor Limited ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องซอฟต์แวร์ตัวคุมเครื่องยนต์ ECM ทำหน้าที่ในส่วนคุมปั๊มเชื้อเพลิงอาจทำให้รอบเครื่องยนต์ตกหรือเครื่องยนต์ดับลงในที่สุดซึ่งอาการดังกล่าวจะมีขึ้นในดีเซล 3.0 ลิตรโฆษก Isuzu Australia กล่าวตอนนี้มีรายงานเข้ามาบางส่วนว่าลูกค้าบางรายพบเจออาการนี้แล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าจึงจำเป็นต้องเรียกคืนเพื่อนำรถกลับเข้ามาแก้ไขโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ ECM ใหม่ซึ่งรถที่อยู่ในข่ายมีมากเกือบ 1.5 แสนคันหรือ 149,049 คันในรุ่นปี2020ถึงปี2024ทางด้าน Isuzu Australia จะทำการติดต่อไปยังเจ้าของรถเพื่อนัดหมายกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก่อนจะนำรถเข้ารับการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสื่อท้องถิ่นมีการเปิดเผยว่า Mazda Australia กล่าวว่ากระบะ BT50 พบปัญหาดังกล่าวเช่นกันนะครับซึ่งผลิตในช่วงวันที่21เดือนกรกฎาคม2020ถึง25กุมภาพันธ์2024จำนวน 55,738 คันที่ต้องเรียกเข้ามาอัปเดตซอฟต์แวร์ ECM ใหม่โดย Mazda จะประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้หลังจากประกาศนี้เปิดเผยออกมานั้นเราได้เข้าไปเช็คในกลุ่มผู้ใช้ของ Isuzu D-Max และ Mazda BT50 ต่างเข้ามาแสดงความเห็นไว้ดังนี้คนแรกบอกว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นกับ D-Max X-Terrain ของตนเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่จึงทำการจอดรถก่อนจะสามารถสตาร์ทได้อีกครั้งซึ่งอาการนี้เป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมีคอมเมนต์ตอบกลับว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้เช่นกันเป็นช่วงที่กำลังออกตัวจากสัญญาณไฟจราจรเกิดรถดับกลางอากาศและสามารถติดได้อีกครั้งเมื่อบิดสตาร์ทตอนรถหยุดนิ่งบางคนบอกว่าเคยเจอเครื่องยนต์รถกำลังลงชั่วขณะทั้งยังมีช่างจากอู่แห่งหนึ่งในนิวเซาเวลเผยว่าลูกค้า1ใน15คันพบว่าตัวรถเข้าสู่โหมดการลดกำลังเครื่องยนต์โดยไม่มีไฟโชว์ใดๆเมื่อทราบถึงการเรียกคืนดังกล่าวจึงเข้าใจถึงปัญหาแล้วชาวออสเตรเลียอีกคนบอกต่อไปอีกว่าอาการนี้บริษัทกล่าวว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้ทางด้านเจ้าของรถ Mazda BT50 เข้ามาแชร์ว่าเคยเกิดขึ้นกับปิกอัพของตนเช่นกันหวังว่าจะมีการเรียกคืนโดยเร็วที่สุดและอีกคนบอกปัญหานี้เกิดขึ้นกับ BT50 ของตัวเองหลายครั้งแล้วซึ่งเป็นรุ่นปี2020และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในตลาดออสเตรเลียนะครับส่วนลูกค้ากระบะ Isuzu และ Mazda ในไทยเคยพบเจอการเหล่านี้หรือไม่ลองคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้นะครับ